เมื่อพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าไปยังเกาหลีญี่ปุ่นและเวียดนามพุทธศาสนิกชนในประเทศนั้นก็พลอยสร้างรูปพระอวโลกิเตศวรเป็นสตรีตามแบบอย่างประเทศจีนไปด้วยรูปเคารพพระอวโลกิเตศวรมีอยู่หลายปางทั้งภาคบุรุษภาคสตรีไปจนถึงปางอันแสดงลักษณะการที่ดุร้ายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปราบมารคือสัพพกิเลสแต่ปางที่สำคัญปางหนึ่งคือปางที่ทรงสำแดงพระวรกายเป็นพันหัตถ์พันเนตรซึ่งมีเรื่องราวปรากฏในพระสูตรสันสกฤตคือสหัตถ์พุทธะสหัตถ์เนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ไวยปุลยะสัมปุรณะอกิญจนะมหากรุณาจิตธรณีสูตรมหากรุณามนหรือเรียกสั้นๆว่ามหากรุณาธรณีสูตรนำเข้าไปแปลในจีนโดยพระภควธรรมชาวอินเดียในสมัยราชวงศ์ถังได้กล่าวถึงบทสวดธรณีแห่งพระโพธิสัตว์พระองค์นี้คือมหากรุณาหทัยธรณีเนื้อหากล่าวถึงเมื่อครั้งที่พระสากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณโปตาลกะบรรพตในการนั้นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ได้ขอพุทธานุญาตแสดงธรณีมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ไว้เพื่อเป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ซึ่งธรณีนี้ย้อนไปในครั้งกาลสมัยของพระพุทธเจ้านามว่าพระสหัสประภาสานติสถิตยคถาคตพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ตรัสธรณีนี้แก่พระอวโลกิเตศวรและตรัสว่าสาธุบุรุษเมื่อเธอได้หทัยธรณีนี้จงสร้างประโยชน์สุขสำราญแก่สัตว์ทั้งหลายในกสายกันแห่งอนาคตกาลโดยทั่วถึงตามเนื้อความของพระสูตรได้กล่าวว่าในขณะนั้นเมื่อพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ได้สดับมนต์นี้แล้วก็ได้บรรลุถึงภูมิที่8แห่งพระโพธิสัตว์เจ้าจึงได้ตั้งปณิธานว่าในอนาคตกาลหากข้าพเจ้าสามารถยังประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ได้ขอให้ข้าพเจ้ามีพันเนตรพันหัตถ์ในบัดดลเมื่อท่านตั้งปณิธานดังนี้แล้วพลันก็บังเกิดมีพันหัตถ์พันเนตรขึ้นทันทีและเพลานั้นพื้นมหาพระสุธาดลทั่วทศทิศก็ไหวสะเทือนเลื่อนลั่นพระพุทธเจ้าทั้งปวงในทศทิศก็เปล่งแสงโอภาสเรืองรองมาต้องวรกายแห่งพระโพธิสัตว์และฉายรัศมีไปยังโลกธาตุต่างๆอย่างปราศจากขอบเขตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่าเนื่องจากปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์หากเหล่ามนุษย์และทวยเทพตั้งจิตสวดมหากรุณาธรณีมนต์นี้คืนละ7จบก็จะดับมหันตโทษจำนวนร้อยพันหมื่นล้านกันได้หากเหล่ามนุษย์ทวยเทพสวดคาถามหากรุณาธารณีนี้เมื่อใกล้ชีวิตดับพระพุทธเจ้าทั้ง10ทิศจะยื่นพระกร
มารับให้ไปอุบัติในพุทธเกษตรทุกแห่งจากเรื่องราวในพระสูตรนี้ทำให้เกิดการสร้างพระรูปพระโพธิสัตว์พันหัตถ์พันเนตรอันแสดงถึงการทอดทัศนาเล็งเห็นทั่วโลกธาตุและพันหัตถ์แสดงถึงอำนาจในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์บทสวดในพระสูตรนี้เป็นภาษาสันสกฤตผสมภาษาท้องถิ่นโบราณในอินเดียที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันมีหลายฉบับที่ไม่ตรงกันทั้งในฉบับทิเบตฉบับจีนซึ่งมีทั้งของพระภควธรรมพระอโมควัชระต่อมาได้มีการค้นคว้าและปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์โดยด็อกเตอร์โลเกสชานดราและตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อคริสตศักราช1988เป็นบทสวดสำคัญประจำองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ที่พุทธศาสนิกชนมหายานสวดกันอยู่โดยทั่วไปมหากรุณาธารณีบทสวดธารณีสำคัญในพระพุทธศาสนามหายานเป็นธารณีประจำองค์พระอวโลกิเตศวรปางพันหัตถ์พันเนตรมีต้นกำเนิดจากพระสูตรมหายานภาษาสันสกฤตของอินเดียพระภควธรรมเถระชาวอินเดียนำเข้าไปแปลในประเทศจีนสมัยราชวงศ์ถังและมีฉบับแปลเป็นภาษาทิเบตด้วยมหากรุณาธารณีเป็นมนต์อันเกิดจากความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ของพระอวโลกิเตศวรที่มีต่อสรรพสัตว์ที่ตกทุกข์ในโลกในคัมภีร์กล่าวว่าธารณีนี้มีชื่อต่างๆกันเช่นมหาไวยปุญญะสัมปูรณธารณีอกิญญจนะมหากรุณาธารณีอายุวัฒนธารณีวิกรมอุตรภูมิธารณีมโนมัยอิศวรธารณีเป็นต้นอักษรหนึ่งตัวและประโยคหนึ่งในบทธารณีมนต์นี้ล้วนขยายเป็นอรรถธรรมอันจะนำเข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณในคัมภีร์สันสกฤตของมหายานคือคัมภีร์สหัตพุชชะสหัตเนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์วัยปุญญะสัมปุรณะอกิญจนะมหากรุณาจิตธารณีสูตรมหากรุณามนตรนำเข้าไปแปลในจีนโดยพระภควธรรมชาวอินเดียในสมัยราชวงศ์ถังได้กล่าวถึงบทสวดธารณีแห่งพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรคือมหากรุณาหทัยธารณีอันจะยังอนิสงส์ความศักดิ์สิทธิ์ให้บังเกิดขึ้นแก่ผู้สวดนานัปปการอนิสงส์ของการสวดธารณีในพระสูตรกล่าวว่าผู้ที่ตั้งใจสวดมหากรุณามนต์นี้ด้วยจิตศรัทธาตั้งมั่นจะประกอบด้วยอนิสงส์เป็นกุศล15ประการคือ1ที่ที่เกิดจะพบแต่กุศล5ประการ2ได้เกิดในประเทศกุศล 3. พบแต่ยามดี 4. พบแต่มิตรดี 5. ร่างกายประกอบด้วยอินทรีย์พร้อมมูล 6. จิตเป็นธรรมโดยสมบูรณ์ 7. ไม่ผิดศีล 8. ญาติบริวารมีความกตัญญู
ปรองดองกันมีสามัคคีกัน 9. ทรัพย์สมบัติโภคทรัพย์มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 10. มีผู้เคารพและให้ความช่วยเหลือเสมอ 11. ทรัพย์สินที่มีอยู่ไม่มีใครมาปล้นชิง 12. คิดปรารถนาสิ่งใดจะได้สมความปรารถนา 13. ถวยเทพนาคให้ความปกปักรักษาอยู่ทุกเมื่อ 14. เกิดในที่ที่ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า 15. สามารถเข้าถึงอรรถแห่งพระธรรมที่ได้สดับนอกจากนี้ยังมีอานิสงส์ทำให้ไม่ต้องทุมรณะด้วยเหตุ15ประการคือ 1. ไม่ต้องมรณะด้วยความอดอยากข้นแค้น 2. ไม่ต้องมรณะด้วยการใส่คือคากักขังและเคียดโบย 3. ไม่ต้องมรณะด้วยศัตรูจองเวร4. ไม่ต้องมรณะด้วยการศึกสงคราม 5. ไม่ต้องมรณะด้วยสัตว์ขบกิน 6. ไม่ต้องมรณะด้วยงูพิษแมลงป่อง 7. ไม่ต้องมรณะด้วยการจมน้ำไฟไหม้ 8. ไม่ต้องมรณะด้วยยาพิษ9. ไม่ต้องมรณะด้วยแมลงร้ายขบกัด 10. ไม่มรณะด้วยจิตใจว้าวุ่นเป็นบ้า 11. ไม่มรณะด้วยตกจากภูเขาต้นไม้และหน้าผาสูง 12. ไม่ต้องมรณะด้วยการสาปแช่งพูดผีปีศาจ13. ไม่ต้องมรณะเพราะเทพร้ายและผีสาง 14. ไม่ต้องมรณะด้วยโรคร้ายเรื้อรัง 15. ไม่ต้องมรณะด้วยความไม่ประมาทตนเกินฐานะบทสวดนี้เป็นที่นับถือและสวดบูชาพระอวโลกิเตศวรกวนอิมกันอยู่โดยทั่วไปในหมู่พุทธศาสนิกชนตั้งแต่อินเดียเหนือเนปาลทิเบตไปจนถึงจีนญี่ปุ่นและเกาหลีมหากรุณาธรณีนี้เป็นบทสวดของพระอวโลกิเตศวรปางพันหัตพันเนตรในคัมภีร์ระบุว่าผู้ที่เลื่อมใสถวายสักการะต่อพระอวโลกิเตศวรอยู่เป็นเนืองนิดตั้งใจสวดสรรเสริญพระนามย่อมจะถึงพร้อมในกุศลทั้งปวงสามารถยังวิบากกรรมอันมิมีประมาณให้สิ้นสูญครั้นเมื่อวายชนจะไปอุบัติณสุขาวดีโลกธาตุแห่งองค์พระอมิตาภะพุทธเจ้า